บางส่วนบางตอนด้วยนะฮะบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ After Shock ลุงตู่เปลวสีเงินนะฮะในบทความเนี่ยเริ่มต้นไทยว่าเร็วแล้วนะแต่ซาอุดิอาระเบียเร็วกว่าขณะที่พวกเราไทยกันเองเนี่ยสายเสี้ยมสายต่ำสัตว์เอาแต่เคร่งเค้นประเด็นอิจฉานายกประยุทธ์ที่แฉล่มเกินหน้าแต่ทางซาอุฟื้นสัมพันธ์กับไทยเสร็จปุ๊บนะโพสต์ปั๊บเลยก็คือซาอุดีแอร์ไลน์ที่ประกาศบินตรงจากซาอุมาไทยเริ่มแล้วเดือนเมษายนนะเดือนพฤษภาคมที่ถึงนี้คุณเปรียวศรีเงินบอกว่าฝรั่งยังไม่มาจีนยังไม่มาญี่ปุ่นเกาหลียังไม่มาแต่ซาอุประกาศวันขนนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางมาเจิมตลาดท่องเที่ยวไทยทันควันก็อยากจะบอกไทยกันเองว่าจะเป็นหมาเยี่ยวรถภูเขาทองไปทำไมถ้าไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรจากมิตรภาพสัมพันธ์ที่ฟื้นแล้วก็อ่านนี่รายละเอียดนี่นะแล้วคุณเปลวก็สรุปที่คุณสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยเนี่ยได้มีการประเมินความคาดหมายว่าโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะตามมาหลังฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุมีอะไรบ้างนะเรื่องการส่งออกนะการส่งออกนี่จะเพิ่มขึ้นคาดว่าประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่งถ้าประเมินเป็นเงินก็ 150,000 ล้านบาทนะ 5,000 ล้านเหรียญเพราะอะไรก็คูณ30ตัวเลขกลมๆ 150,000 ล้านบาทนะแล้วก็เจาะตลาดรถยนต์คือในบทความเขียน 50,000 ล้านบาทอันนี้ผมแก้ให้เจาะตลาดรถยนต์ส่วนประกอบสินค้าอาหารต่างๆนานาซึ่งก็ตามที่เราเคยแจกแจงไปแล้วนะว่ามีโอกาสทางเศรษฐกิจมากมายการท่องเที่ยวตลาดแรงงานการลงทุนการค้าการขายนะคุณเปลวศรีเงินบอกว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วเป็นภาคเอกชนเขาประเมินไม่ใช่คำโม้ของรัฐบาลนะเอกชนนี่เขาประเมินเอกชนของซาอุก็จะมีการส่งเสริมการค้าการลงทุนของเขาตามวิสัยทัศน์ซาอุ2030นะ2030ที่เขาจะเพิ่มรายได้จากภาคส่วนที่ไม่ใช่น้ำมันก็จะมีการลงทุนของเอกชนนะจะมีการเซ็น MOU รายละเอียดอะไรกันตามมานะคุณเปลวศรีเงินบอกว่าเนี่ยมีแต่คนมองเป็นบวกแล้วก็ชื่นชมรัฐบาลประยุทธ์คณะทำงานกระทรวงการต่างประเทศที่ทำให้ความสัมพันธ์ที่สูญหายไป32ปีคืนกลับจะบวกจริงหรือไม่พวกสายพันธุ์อิจฉาอาจแย้งว่าคนทั่วๆไปรู้ผิวเผินก็หลับตาสรรเสริญเยินยอกันไปนั่นถ้าอย่างนั้นก็อ่านที่คนลืมตาเห็นทั้งในเห็นทั้งนอกเขาโพสต์คุณเปรียวก็โค้ดด็อกเตอร์วินัยดะลันที่โพสต์ไว้เมื่อวันที่26เมื่อความสัมพันธ์2ชาติฟื้นฟูแน่นแฟ้นเป็นทางการนะซึ่งเราก็เคยนำเสนอไปแล้วก็จะได้เห็นว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่โดยบังเอิญแต่เป็นการทำงานหนักแล้วเป็นสัญญาณที่ดีเยี่ยมนะอันนี้อาจารย์วินัยซึ่งท่านเป็นคนที่เข้าใจบริบทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็โลกมุสลิมอย่างดีนะฮะแล้วคุณเปลวก็โค้ดอีกคนหนึ่งมานะโค้ดคุณพัดอาจารย์พัดเหมศักดิ์นะซึ่งได้มีการโพสต์ว่าเนี่ยสำนักข่าวคอลัมนิสต์บางคนบางกลุ่มนะไม่หาความรู้ก่อนจะเขียนแล้วก็พูดจาด้อยค่าการเดินทางไปครั้งนี้อย่างเช่นไปบอกว่าคนที่ไปรับเนี่ยเป็นระดับแค่รองผู้ว่าการนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางคนที่ไปรับเนี่ยเป็นเจ้าชายแล้วก็เป็นถึงรองผู้ว่าการมณฑลริยาดนะเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินอับเดนรอมันคนที่ไปรับที่สนามบินนะก่อนที่จะมาถึงภาพนี้คนที่ไปรับที่สนามบินแล้วในขณะเดียวกันพอมาถึงปุ๊บคนที่เดินมาเนี่ยคนที่เดินมาเนี่ยคือท่านมกุฎราชกุมารนะครับที่เดินบนพรมมาเนี่ยแล้วมารับทันทีที่รถพลเอกประยุทธ์จอดเนี่ยค่ะเจอคนแรกเลยคือเจอท่านมกุฎราชกุมารซึ่งคุณแพทย์เนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานสภาเพื่อกิจการเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในซาอุค่ะนะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้คุณเปลวศรีเงินเนี่ยจึงโค้ดทีนี้สุดท้ายนะว่าทั้งสอง
โพสต์ที่คุณเปลวยกมาเนี่ยนะตรงไหนเป็นการด่าก็เฉลี่ยเฉลี่ยรับไปแล้วกันสำหรับคนที่ด้อยค่าการเดินทางครั้งนี้ไว้แต่ตรงไหนเป็นการดีนะก็กองไว้ที่ผมคนเดียวก็ได้นี่คุณเปลวสีเงินแซวตอนท้าย